เออพูดถึงเมื่อกี้พูดไว้อะไรว่าน้ำท่วมเลยเออปีที่แล้วน้ำท่วมปะที่บ้านอย่าแล้วอย่าเรียกน้ำท่วมเขาเรียกน้ำรอการระบายโอ้สับใหม่เหรอน้ำรอการระบายโอ้แล้วระบายนานไหมล่ะระบายอยู่3เดือนหมดไหมฝาจะหมดเยอะแยะเลยได้ข่าวว่าชาวบ้านก็รอการระบายเหมือนกันนี่โอ้ระบายน้ำเลยอะระบายอารมณ์กับผู้ใหญ่ใจเย็นใจเย็นเออไอ้ว่าออสทำไมหน้าตาดำจังกับผักเนี่ยโอ้ยไม่ดำได้ไงตากแดดทุกวันอยู่ไร่มะนาวเนี้ยโอ้โหมะนาวเออปลูกมะนาวเห็นป่ะมะนาวหน้าแรงในน้ำจะน้อยแต่ของออสที่ปลูกเหมือนกันมะนาวน้ำเยอะเลยอะโอ้เยอะไม่เยอะใช้เครื่องทั้งตัวดูดออกอะดูดน้ำมะนาวนะโอ้ดูดน้ำในร่องมะนาวปนทุกข์เกือบตายทั้งไรโอ้ยอาจจะพูดนะหนาวออดโอยนี่แฟนคลับนี่ลือกันเลยนะอ๋อลือดิเอ้าเปลือกบางน้ำดีครึ่งๆน้ำแตกปิดครึ่งนั้นเชียร์ครึ่งน้ำแตกเลยเนี่ยว่าแล้วแม่หนาได้สักเข่งสองเข่งเนื้อทำไมเอาไปเทบนที่นอนทำไมครึ่งๆน้ำแตกปิดโอ้ยสาวอาตลุกกันต่อดีกว่าน้องในจังหวัดสามชาติเก่งเก่งเฮ้ยจะร้องมึงดิร้องเป็นมาแล้วก็ประกาศจะร้องเองขนมันยาเห็นดาวเคียงเดือนเหมือนเตือนความจำปวดใจพี่ช้ำน้ำตามันตกนายเพราะนางลืมคำไม่จำใส่ใจแม่นางฝันไปเป็นดาราทิ้งรวงของน้องลืมนาลืมคำที่สาบานโทษใจนวลปลาทิ้งบางลืมควายถ้านางโชคร้ายลงไปในหมู่มารขึ้นมัวลืมองก็คงแหลกรานต้องโดนเขาปั่นนอนสมแม้เจอชายไม้ลวงชมผ่าตรมจนถึงตายพี่เก่งอย่าลืมเปลี่ยนบ้านนอกระวังอันดับบางกอกอย่าหลอกพนางเล่ขายในคลับในบาร์โรงน้ำชาแมงดามากมายเลือกแต่ปีกเงินปีกทองและปีกลายกว่าจะรู้ตัวก็สายไม่พ้นในควายต้องเลียน้ำตาเลี้ยวมองดูควายพบใครดังมันเมื่อยามดื้อรั้นเขามันยังห่วงหน้าน้องควรมองเงาที่เราเผากล้าไม่ควรหนีป่าจงคืนดอนนี้เมืองกรุงสักบางอนวิงวอนด้วยหวังดีเดี๋ยวมองดูควายพบใครดังมันเมื่อยามดื้อรั้นเขามันยังห่วงหน้าน้องควรมองเงาที่เราเผากล้าไม่ควรหนีป่าจงคืนดอนนี้เมืองกรุงสักบางอ่อนวิงวอนด้วยหวังดีก็ผ่านไปอีกรอบนะตามคำขอนะครับแม่ต้องวีดไอ้นั่นนะเหมือนมะนาวออสเลยเนอะทำไมเปล่าเปล่าน้ำแตกปีดแม่น้ำกระเซ็นมาถึงข้างล่างสิโอ้น้ำมะนาวเหรอน้ำไหลอุ้ยตาถามดูจะอมไม่นานเลยเอาขอโทษด้วยขอโทษช่วงร้องเพลงมึงต้องอมก็ได้อุ้ยเปล่ามะน้ำแตกหมด